เมื่อยูทูบเบอร์หนุ่มคนดังโดนสาวโรคจิตตามตือ้อหวังจะเอามาเป็นผัวให้ได้สวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel สำหรับหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Like, Share, Follow และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไง หากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราจะได้รู้จักกับกาเรตยูทูบเบอร์หนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงผู้มีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนช่องของเขามีแฟนคลับมากมายและกาเรก็กําลังฉลอง2ล้านทับไปหมาดๆโดยเขามีเพื่อนร่วมทีมอีก2คนนั้นก็คือกี่กี้และลายวันต่อมาพ่อยูทูบเบอร์หนุ่มของเราก็ไปรับของที่ถูกส่งมาให้เขาและได้เจอกับพนักง,งานสาวสวยสุดอึมสมบุมสวงพัผสดุต่างๆที่ถูกส่งมาให้กาเร็ตนั้นเยอะมากโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากพวกเด็กๆที่เป็นติ่งในช่อง ขของเาจนพนักงานสาวคนนั้นถึงกับแซวว่านี่มึงเปิดมูลนิธิหรือทาการกุศลอะไรหรือเปล่าทำไมมีเด็กๆ,ๆส่งของมาให้ไอกาเรตก็บอกว่าอ๋อเปล่าครับที่จริงแล้วผมเป็นยูทูบเบอร์พนักงานสาวสวยก็บอกอ,อัลราคาเยี่ยมไปเลยนะซื้อ,อพูดเสร็จเธอก็เดินไปนั่งทํางานต่อไม่ได้สนใจเอกาเรตสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนจะเป็นกาเรตเองที่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายชอบแม่สาวคนนี้มากกว่าเขาก็เลยเข้าไปแนะนําตัวกับแม่สาวคนนี้บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อการเรตไม่ทราบุ่คุณชื่ออะไรเธอก็บอกว่าเธอนั้นชื่อเชลและก่อนจะเดินนอออกกกไปจาาารร้ ตัดสินใจทอดสะพานให้แม่สาวคนนี้โดยการแจกเบอร์ส่วนตัวของเขาให้และบอกว่าถ้าว่างๆก็อย่าลืมเข้าไปดูช่องผมนะครับจากนั้นการเร็ตก็ไปหาพ่อของเขาที่เปิดร้านหนังสือเก่าๆอยู่แถวนั้นพ่อของเขาก็ยังคงอยากให้การเร็ตเรียนต่อเพื่อจะได้มีอาชีพที่มั่นคงทำแต่การเร็ตก็บอกว่าพ่อไม่เข้าใจผมเลยยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมทำแล้วมีความสุขแถมยังได้เงินอีกนะพ่อพ่อไม่เคยดูช่องของผมพ่อจะไปรู้อะไรจากนั้นการเร็ตก็มอบการ์ดใบหนึ่งให้กับพ่อของเขาแถมในนั้นมันยังมีเช็คเงงินนนนสดอีกจนวหนึ่ ของเขาก็ตกใจว่ากาเรตให้เงินมากขนาดนี้ทําไมกาเรตก็บอกพ่อของเขาว่าเขาอยากจะให้เงินนี้กับพ่อเพื่อเอามาปรับปรุงร้านคิดซะว่าผมเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของร้านนี้ก็ได้แต่พ่อของเขาก็เห็นว่าเงินก้อนนี้มันมากเกินไปจึงได้ปฏิเสธคืนนั้นกาเรตกลับมาถึงบ้านก็ไฟ้สดเล่นเกมกับทีมของเขาพร้อมพูดคุยกับเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาติดตามเขาอีกเช่นเคยและวันนี้กาเรตก็เอาปัญหาที่พ่อของเขาไม่ยอมรับในอาชีพยูทูบเบอร์มาปรึกษาเหล่าบรรดาแฟนคลับของเขาทุกคนก็ให้กําลังใจเขาและบอกว่าจะคอยซัพพอร์ตและหน ของเขานั้นก็คือแม่สาวคนหนึ่งที่ใช้ชื่อแอคาว่าแฟนเกิลเธอเป็นแฟนตัวยงของกาเรตและยังบอกอีกด้วยว่าขอแค่กาเรตต้องการเธอจะรีบไปให้กําลังใจเขาถึงบ้านซึ่งกาเรตและเหล่าบรรดาแฟนคลับคนอื่นๆก็รู้สึกได้ถึงความข้างไคลเข้าขั้นโลก,กจิตของแม่สาวคนนี้ส่วนกาเรตก็ตอบแม่สาวคนนี้ไปว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าตัวเขาเองนั้นมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือเขาจะไม่ออกเดทกับแฟนคลับเพราะเขาคิดว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องแต่แม่สาวแฟนเกิลก็บอกว่ากฎมีไว้แหกอยากจะแหกเมื่อไหร่ก็บอกได้ ภาพตัดมาเราก็จะเห็นว่าคืนนั้นแม่พนักงานสาวที่ชื่อว่าเชลที่กาเรตทิ้งเบอร์ไว้ให้กับเธอก็กําลังดูไลฟ์สดของเขาอยู่ด้วยตอนนี้และเธอก็ได้ส่งข้อความหาเขาว่าฉันได้ดูคอนเทนต์ของเธอแล้วฉันก็รู้สึกประทับใจขอสมัครเป็นแฟนคลับคนนึงได้ด้วยหรือเปล่าหลังจากนั้นเชลกับกาเรตจ,จึงได้นัดออกไปเดทกันเพื่อทําความรู้จักกันให้มากขึ้นทั้งคู่ออกเดทกันก็ดูเหมือนจะไปได้สวยกินข้าวเสร็จกาเรตก็พาแม่สาวเชลกลับมาถึงบ้านเชลก็ได้มาเยี่ยมชมสตูดิโอของกาเรตและได้ถามถึงแม่สาว ชื่อว่าแฟนเกิลที่เมื่อวานเธอได้ดูเขาไลฟ์สดกับเธอเชลบอกว่าดูเหมือนแม่สาวคนนี้จะแอบชอบเขามานานแล้วทําไมกาเรตไม่ยอมคิดจะให้โอกาสเธอบ้างกาเรตก็บอกว่าเขาไม่อยากจะหาประโยชน์จากแฟนคลับและบอกว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าเจอกันในชีวิตจริงและผมก็ชอบคุณนะเชลพูดขนาดนี้ก็มีเ hey ฮสิครับทั้งคู่ก็พากันไปกระชับพื้นที่บนขยี้ช่วงล่างกันอย่างเมามันจนร่างกายอ่อนเพลียและหลับไปเช้าวันต่อมากาเรตตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าแม่สาวเชลได้ตื่นมานอนจ้องหน้าเขาอยู่แล้ว เชียวก็บอกกับกาเร็ตว่าเธอเรอวันนี้มานานแล้วกดมีไว้แหกกูบอกมึงแล้วกาเร็ตก็งงว่าเธอหมายถึงอะไร และแล้วเชลก็ได้บอกความจริงกับกาเรตว่าฉันนี่แหละสาวที่ใช้ชื่อว่าแฟนเกิลกาเรตตกใจมากรีบดีตัวขึ้นจากเตียงเขาเรีบแต่งตัวและถามเธอว่านี่มันชี้อะไรเนี่ยมิเชลเชลบอกว่าเธอนั้นชอบกาเรตมากเธอลาออกจากโรงเรียนและมาสมัครงานที่ร้านนั้นเพื่อจะได้เจอกับกาเรตและเราสองคนก็ได้พบกันแต่ดูเหมือนตอนนี้กาเรตจะสับสนและกลัวแม่สาวคนนี้เขาพยายามบอกว่าสิ่งที่เธอทำนัำน้นมันผิดเชลนี่เธอแอบสะกดรอยตามฉันนี่เธอมันเข้าขั้นโรคจิตแล้วเชลก็พยายามง้อเขาแต่กาเรตก็บอกให้เธอกลับไป เมื่อเธอกลับไปกาเรตก็ได้มานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนของเขาก็บอกว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยช่างหัวกดบ้าบอของนายเธอนายลองเปิดใจดูก่อนไม่เห็นจะเป็นไรเลยหลังจากนั้นเชลก็พยายามส่งข้อความเสียงมาหากาเรตเล่าว่าคลิปของกาเรตนั้นทําให้เธอมีกําลังใจในวันที่แย่ๆเธอจึงกลายมาเป็นแฟนตัวยงของเขาคืนั้นกาเรตกับเพื่อนเขาก็ออกไปเที่ยวที่ผับโดยที่กาเรตไม่เห็นเลยว่าอีกฝั่งหนึ่งของร้านก็มีแม่สาวเชลปลอมตัวมาสกดรอยตามดูเขาอยู่และตอนนั้นเธอก็ได้เห็นสาวคนหนึ่งที่พยายามมายุ่งกับกาเรสาาาคนนนั้นเมามาก การเรตต้องพาเธอไปอ้วกในซ่วมจากนั้นเขาก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อน พอถึงบ้านเขาก็มานั่งไฟ้สดเล่นเกมตามภาษาและกีกี้เพื่อนของเขาก็ได้มาหาที่บ้านเช้าวันต่อมาขณะที่พวกกาเร็ตกำลังถ่ายคลิปก็มีตำรวจนักสืบคนหนึ่งมาหาเขาถึงที่บ้านตำรวจคนนั้นบอกว่าสาวที่บาเมื่อคืนคนที่อยู่กับกาเร็ตได้ถูกฆาตกรรมเขาเลยต้องขอมาสอบปากคาและหาว่าผู้ร้ายนั้นเป็นใครแต่กาเร็ตก็บอกว่าหลังจากที่แยกจากเธอเมื่อคืนเขาก็กลับบ้านมานั่งไฟ้สดเล่นเกมมีพยานมากมายนักสืบรายนั้นจึงขอตัวกลับไปแม่สาวเชลก็ยังพยายามติดต่อกับกาเร็ต แต่ยังไงดูเหมือนกาเร็ตก็ยังไม่ยอมคุยกับเธอแม่สาวเชลจึงวางแผนนัดเจอกับหนุ่มลายตากล้องของกาเร็ตแกล้งทําเป็นอ่อยเยือกินเหล้ากับเขาและแอบวางยาให้ไอ้หนุ่มลายหลับไป จากนั้นเธอก็ขโมยกุญแจบ้านของกาเรตแอบเอามาปั๊มไว้อีกดอกวันต่อมาขณะที่กาเรตออกไปถ่ายคลิปในสวนอีสาวเชลก็แอบไปที่บ้านของเขาและกําลังพยายามก๊อปปี้ไฟล์ต่างๆจากคอมของกาเรตตอนนั้นเองกาเรตก็ได้เห็นข้อความที่เชลส่งมาและได้ตัดสินใจว่าเขาต้องการจัดการปัญหาเรื่องนี้กาเรตก็เลยโทรศัพท์กลับไปหาเชลและบอกเธอว่าเขาอาจจะสติแตกเกินไปครั้งก่อนเขาจึงบอกเธอว่าเขาอยากจะลองเริ่มใหม่อีกครั้งอีสาวเชลโรคจิตได้ยินดังนั้นก็นอนยิ้มอยู่บนเตียงของเขาเมื่อกาเรตเสร็จงานขับรถ กลับมาถึงบ้านก็โทรกลับไปหาเชลเพื่อจะนัดออกมากินข้าวแต่เขากลับได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเธอดังมาจากในห้องของเขากาเรตค่อยๆเดินย่องเข้าไปดูและพบว่าเชลมานอนแช่น้ําในอ่างรอเขามาโบ๊ะบ้ากันอยู่แล้วแต่แทนที่กาเรตจ,จะชอบเขากลับไม่พอใจและบอกกับเชลว่าที่เขาบอกว่าเขาต้องการจะเริ่มใหม่อีกครั้งหมายถึงไปหาอะไรกินกันไม่ได้ต้องการให้เธอมาทําอะไรแบบนี้ในบ้านของเขาแม่สาวเชลได้ยินยนั้นก็โมโ oh หและบอกว่าบ,าบึงใจอะไรละนะักหนาซ้ำก็ซ้ำก,กันมาแล้วทําเหมือนไม่เคยนายมันคนเห็นแกนตัวและทั้งคู่ก็ ทะเลาะกันอย่างรุนแรงกาเรตผักแม่สาวเชลล้มไปเซชนกับแก้วที่วางไว้จนแขนเธอโดนบาเดเลือดออกทั้งคู่จึงหยุดทะเลาะกันมาทำแผลคุยกันดีๆ คุยไปคุยมาแม่สาวเชลก็หาอะไรให้กาเลตดื่มจากนั้นอยู่ดีๆหนังก็ตัดมาปรากฏว่ากาเลตสลบไปเพราะโดนวางยาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเขาก็เลยเรียกตำรวจสายสืบคนนั้นมาพบและเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังตำรวจนายนั้นบอกว่าเขาจับเธอให้ไม่ได้เพราะยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าให้แนะนำก็อย่าติดต่อกับเธออีกจากนั้นกาเรตก็พยายามลบข้อความทั้งหมดของเธอทิ้งเปลี่ยนกรอนประตูใหม่แม่สาวเชลพยายามโทรมาก,กี่ครั้งเขาก็ไม่รับสายอีสาวโรคจิตก็พยายามทั้งส่งเมลส่งข้อความทั้ ไลน์ทั้งเฟซทั้งไอจีทำทุกอย่างเพื่อให้เขาตอบข้อความของเธอแต่สุดท้ายการเร็ตก็จัดการบล็อกเธอในทุกท่องทาง และคืนนั้นระหว่างที่กาเรตกำลังไลฟ์สดเล่นเกมอยู่นั้นแม่สาวเชลก็ได้สมัครแอคเคาท์ใหม่เข้ามาและได้พูดกลางไลฟ์สดว่ากาเรตเราสองคนมีอะไรกันและฉันก็รู้ว่าเธอก็รู้สึกดีเหมือนกันกาเรตกใจมากรีบเตะเธอออกจากห้องทุกคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอคือใครยิ่งไปกว่านั้นแม่สาวเชลได้อัดคลิปของตัวเองลงยู u ู e เพื่อเล่าเรื่องของเธอกับกาเรตให้ฟังในคลิปเธอก็พยายามง้อให้เขากลับมาหาเธอ คลิปนั้นก็ได้รับการแชร์จนเกิดเป็นไวรัลมีเหล่ายูทูบเบอร์คนอื่นๆเอามาล้อเลียนการเรตไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายเขาจึงได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากตํารวจนักสืบคนนั้นนักสืบคนนั้นก็ได้มาหาเชลและบอกให้เธอนั้นเลิกยุ่งกับกาเรตแต่อีสาวเชลก็อ้างว่ากาเรดเป็นคนตามตื้อเธอก่อน และได้ชวนเธอไปอยู่ด้วยแม่สาวเชลก็ได้เอาอีเมลให้เขาดูนักสืบคนนั้นจึงกลับมาหากาเรตเพื่อเอาอีเมลให้ดูกาเรตบอกว่าอีเมลฉบับนี้เธอปลอมขึ้นมาเขาไม่ได้เป็นคนเขียนแต่ตำรวจก็บอกว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้ระหว่างนั้นก็มีคนส่งข้อความและลิงก์อะไรบางอย่างมาให้กาเรตเมื่อเขาเปิดเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเป็นคลิปที่เชลแอบถ่ายไว้ขณะที่ทั้งสองคนมีอะไรกันตอนนี้มันถูกเผยแพร่ลงโซเชียลคืนนั้นเพื่อนร่วมทีมของเขาก็ได้มาหาและได้ปลอบใจกาเรตว่าเอาหน้ามันเป็นเรื่องธรรมชา มองในแง่ดีตอนนี้มีคนเข้ามาสับตะไคร้ในช่องเรามากขึ้นยอดไลค์ยอดแชร์และยอดเงินก็พุง่งปี๊ดเลยนะมึงยังไงเรื่องสืบพันธุ์ก็เป็นเรื่องธรรมชาติอย่าไปคิดมากนะกาเรตบอกมึงก็พูดได้สิไม่ใช่คลิปมึงนี่หว่าคืนนั้นกาเรตเลยตัดสินใจอัดคลิปของเขาลงในช่องเขาบอกว่าเขาโดนแม่สาวโรคจิตคนนี้สะกดรอยตามและเข้ามาตีสนิทหลอกมีอะไรกับเขาแล้วถ่ายคลิปไว้แบ็กเมย์เขาบอกว่าเขานั้นไม่โกรธเธอหลอกเขารู้ว่าเธอนั้นป่วยทางจิตแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเธอด้วยเมื่อสาวเชลไดดดดู้คคลลิิปเเเธออกกกก็าาารรั่งพะโโทีน ว่าเป็นโรคจิตวันต่อมากาเร็ตก็ได้รับสายจากพ่อของเขาพ่อของเขาบอกว่าร้านหนังสือน,นั้นโดนวางเพลิงกาเร็ตรู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของใครเขาจึงรีบไปที่นั่นและเล่าเรื่องราวของสาวโรคจิตให้พ่อของเขาฟัง เขาขอโทษพ่อของเขาที่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องนี้ด้วยและบอกว่าเขาจะแก้ไขเรื่องนี้เองจากนั้นกาเรตก็รีบไปหาเชลที่ห้องแต่ปรากฏว่าเธอก็ย้ายออกไปแล้วตัดภาพมาเราก็จะเห็นว่าแม่สาวเชลแอบมาซื้ออุปกรณ์อะไรบางอย่างจากชายแปลกหน้าคืนนั้นกาเรตกลับมาถึงบ้านก็ได้พบกับตำรวจนักสืบที่มาดักรอพบเขาอยู่หน้าบ้าน ตำรวจนายนั้นได้มาบอกกับกาเรตว่าเขาได้ไปสืบเรื่องในอดีตของแม่สาวเชลมาแล้วและพบว่าเธอเป็นสาวโรคจิตตัวแม่มีประวัติการเผาบ้านแฟนเก่าของเธอมาแล้วเธอเคยถูกส่งเข้าโรงพยาบาลบ้ามาแล้วครั้งหนึ่งและสาวที่บาดที่ตายก็สงสัยว่าจะเป็นฝีมือของเธอตำรวจนายนั้นก็บอกให้กาเรตระวังตัวให้ดีและพยายามอยู่แต่ในบ้านพอตำรวจนายนั้นเดินไปเปิดประตูบ้านของกาเรตทันใดนั้นเขาก็ถูกเครื่องยิงธนูยิงเข้ามาปักที่คออีอสาวโรคจิตมันแอบมาวางไว้หวังจะฆ่ากาเรตกาเรตตกใจมากรีบโทรแจ้งตำรวจ จากนั้นกาเรตก็ถูกนําตัวมาสอบปากคำที่โรงพักตํารวจก็ได้แนะนําเขาให้หาที่ซ่อนตัวก่อนที่ที่มีน้อยคนจะรู้จักกาเรตจึงตัดสินใจชวนลายเพื่อนของเขาไปเก็บตัวที่บ้านของลุงเขาที่อยู่ไกลออกไปจากนอกเมืองเป็นบ้านที่อยู่กลางป่าเมื่อมาถึงทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันขึงเชือกรบอบบริเวณบ้านและผูกมันเข้ากับกระดิ่งถ้ามีคนเดินเข้ามาเตะเขาก็จะรู้ว่ามีคนกําลังพยายามบุกเข้ามา อีสาวเชลตอนนี้ก็ได้แต่นั่งดูคลิปของกาเรดเพราะว่าเธอไม่รู้ว่าเขาไปแอบอยู่ที่ไหนเธอไล่ดูคลิปของกาเรตไปเรื่อยๆก็บังเอิญไปเจอกับคลิปคลิปหนึ่ง ที่กาเรตพูดถึงบ้านลุงของเขาที่อยู่ในป่าอีสาวเชลก็เริ่มหาที่อยู่ของบ้านหลังนั้นคืนนั้นกาเรตกลับมาไลฟ์สดอีกครั้งเพื่อบอกแฟนคลับของเขาว่าเขายังสบายดีโดยที่กาเรตไม่เปิดเผยที่อยู่ของเขาในตอนนี้แต่ระหว่างที่เขากําลังไลฟ์สดอยู่นั่นเองปรากฏว่าอีแม่สาวเชลก็ได้ปล่อยคลิปล่าสุดลงช่องของเธอเพื่อนๆของกาเรตก็ได้ให้เขาเปิดดูปรากฏว่าในคลิปแม่สาวเชลบอกว่าเธอรู้ที่อยู่ของเขาแล้วและกําลังจะไปหาตอนนั้นเสียงกระดิ่งเตือนคนบุกรุกก็ได้ดังขึ้นกาเรตสติแตกรีบส่งไไฟออกป นนอกบาและแล้วเขาก็ได้เห็นว่าแม่สาวเชลกําลังมาล่าตัวเขาแล้วเขาก็พยายามบอกเพื่อนๆในไลฟ์สดของเขาว่าเขากําลังโดนล,ล่าบางคนก็เชื่อบางคนก็นึกว่าเขากําลังถ่ายคลิปการเร็ตก็บอกที่อยู่ของเขาเพื่อให้ทุกคนรีบมาช่วยทางด้านแม่สาวเชลก็กําลังใช้ขวานจามไปที่ท่อสายไฟจนสุดท้ายอินเทอร์เน็ตของเขาก็ถูกตัดเพื่อของเขาไอไลน์ก็บอกกับการเรตว่าก,กูไม่อยู่แล้วกูจะหนีมันมาล่าตัวมึงไม่ได้มาล่ากูไลา์ก็บอกว่าเขาจะรีบหนีไปและตามคนมาช่วยไลา์วิ่งหนีออกไปพยายามสตาร์ทรถแต่ก็สตาร์ทไม่ติดแแลละ้วเขา ไ็ได้เจอกับแม่สาวเชลหลายกลัวมากทําอะไรไม่ถูกหมอบลงอยู่กับพื้นแต่สุดท้ายแม่สาวเชลก็ไม่ทําอะไรเขาและเดินผ่านเข้าไปแม่สาวเชลตรงเข้าไปในบ้านเพื่อไปจัดการกับกาเรตสุดท้ายเธอก็บุกเข้ามาและพยายามใช้สายไฟรัดคอของกาเรตเขาดิ้นจนหลุดแต่ก็โดนเธอเอาขวดฟาดหัวกาเรตก็เอาคืนบ้างดยการจับเธอหักแขนจนเธอร้องลัน่นอีสาวเชลก็ถามกาเรตว่าทําไมเธอไม่รักฉันฉันต้องการแค่นี้พอกาเรตเผลอเธอก็หยิบมีดวิ่งเข้าไปแทงกาเรตกาเรตก็เอื้อมมือไปหยิบเหล็กแหลมมาฟาดเข้าที่หัวของเธออย่างจังแมสาว หัวแบะล้มลงนอนรอความตายอยู่กับพื้นส่วนกาเรตเองก็ล้มลงนอนกับพื้นเพราะพิษบาดแผลที่โดนแทงภาพตัดมาในตอนเช้ามีรถคันนึงขับมาที่บ้านของกาเรตและปรากฏว่าคนที่เข้ามาในบ้านก็คือสาวที่เป็นแฟนคลับและเป็นเพื่อนที่ร่วมเล่นเกมกับเขาตอนไลฟ์สดเธอรีพากาเรตขึ้นรถขณะที่อาการของเขากำลังแย่ลง ขณะที่อยู่บนรถเธอก็บอกกับกาเรตว่าเธอจะดูแลกาเรตเองเธอเคยช่วยหมาที่ขาหักรักษามันอยู่6เดือนจนมันหายและเธอจะรักษาเขาให้เองกาเรตก็บอกอีหาพากูไปโรงพยาบาลก็ได้แต่ดูเหมือนแม่สาวคนนี้ก็จะเป็นโรคจิตเหมือนกันจะซวยอะไรขนาดนี้และเราก็จะเห็นว่าไอ้ลายเพื่อนของเขากําลังตามตํา,ตารวจมาและกําลังนั่งรถตํารวจกลับไปช่วยกาเรตแต่ก็ไม่ทันแล้วกาเรตตกอยู่ในน้ํามือของแม่สาวโรคจิตอีกคนและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องไลฟ์แชร์ฟอลโล่ บอกจิตถูกใจกันบ้างหรือเปล่าในชีวิตจริงมีสาวคนไหนข้างใครเหล่ายูทูบเบอร์คนไหนก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยวางแผนให้รับรองโลกจิตไม่แพ้อีสาวเชลแน่นอนสําหรับภาพยนตร์เรื่องไลฟ์แชร์ฟอลโล่ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 7ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.1คะแนนและถ้าคุณชอบสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมไลฟ์แชร์ฟอลโล่ให้เหมือนกับชื่อหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําช่องนี้ต่อไปและกลับมาพบกับจีอูชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีเด้อ